สวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์สวัสดีวันนี้นะฮะอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็กำลังจะสอนนักศึกษาเภสัชกรรมไทยนะครับในหัวข้อเรื่องของหลักเภสัชกรรมไทยอันนี้เราลองมาดูความหมายของคำว่าเภสัชกรรมไทยก่อนนะครับความหมายของเภสัชกรรมไทยมันหมายถึงการกระทำในการเตรียมยาการผลิตยาการประดิษฐ์ยาการเลือกสรรยาและการควบคุมและกันคุณภาพยาการปรุงยาการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบโรคสุขสาขาการแพทย์แผนไทยและการจัดจำหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่จบและสอบใบประกอบโรคศิลป์ในสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการประเภทเภสัชกรรมไทยได้แล้วท่านก็จะมีศักและสิทธิ์ในการที่จะผลิตยาปรุงยานะครับจำหน่ายได้นะครับทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีการกระทำร่วมกับกฎหมายพรบยาด้วยนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเปิดร้านขายยานะครับแผนโบราณนะหรือท่านไปคุมโรงงานการผลิตเปิดโรงงานหรือสถานที่ผลิตยาและก็รวมไปถึงท่านสามารถที่จะจ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยในที่นี้ก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะในประเภทเภสัชกรรมไทยนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นเราก็ต้องมามีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทยซะก่อนเราก็จะต้องศึกษาอะไรบ้างนะเราต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนโบราณนะครับศึกษาในเรื่องของจรรยาเภสัชก็จะกล่าวถึงครึ่งข้อปฏิบัตินะหรือศีลของผู้ที่เป็นเภสัชกรนั่นเองว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้ทำให้วิชาชีพนี้วิชาชีพของเรานั้นมั่นคงแล้วก็เป็นที่ยอมรับต่อไปนะครับแต่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเรียนหลักเรียนรู้หลักเภสัช4ประการนะครับเรียนรู้หลัก4ประการ